นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีเผยดิจิทัลอีโคโนมีเป็นสิ่งที่กำลังมาจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นอินเทอร์เน็ตต้องมีราคาถูกชี้การค้าขายยุคนี้ไม่ต้องกลัวรายใหญ่เพราะเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ในการเจาะเพื่อทำการค้าขายได้โดยสตาร์ทอัพเป็นคีย์สำคัญแต่สตาร์ทอัพถูกลิมิตไว้ด้วยกฎหมายกฎระเบียบและความล้าหลังของระบบข้าราชการที่ตามไม่ทันคณะหลอมรวมประชาชนประเทศไทยต้องมาก่อนนำโดยนายจตุพรพรหมพันธ์และนายนิติธรล้ำเหลือจัดกิจกรรมหยุดอำนาจ3ปนับ1ประเทศไทยที่แยกราชประสงค์โดยต้องการชี้ให้เห็นว่า3ปไม่ว่าจะเป็นปประยุทธ์ใจจดจ่ออยากกลับมาทำเนียบรัฐบาลหรือปประวิตรซึ่งฟิตผิดสังเกตโรคนายกรัฐมนตรีคนไม่มีแรงจะกลายเป็นคนมีแรงคนที่เดินไม่คล่องก็จะคล่องแคล่วโดยฉับพลันแต่จุดยืนของเราไม่เอาแม้กระทั่งปอเดียวและคาดว่าการแก้ไขตัดอำนาจสวหรือปิดสวิตสวจะถูกสวคว่ำเพราะรัฐธรรมนูญถูกออกแบบไว้เพื่อการฉีกไม่ใช่เพื่อการแก้กระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง19ตุลาคมนี้ซึ่งต้องลงทะเบียนทุกคนทั้งผู้ที่ถือบัตรในปัจจุบันและผู้ที่ต้องการเข้าโครงการใหม่โดยสามารถลงทะเบียนได้ทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเผยกรณีการดำเนินคดีกับลุงวีสัญชาติกัมพูชาที่มักเดินขอทานไปตามตลาดต่างๆในจังหวัดชลบุรีภายหลังผู้ใช้โซเชียลมีเดียแห่แชร์ภาพและเสนอให้ความช่วยเหลือซึ่งลุงวีเคยถูกจับและผลักดันกลับประเทศพร้อมครอบครัวมาแล้ว4ครั้งและหากเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนก็จะดำเนินการตามกฎหมายพร้อมผลักดันกลับกัมพูชาต่อไปกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเผยพบฝูงวานเพชรคาดดำฝูงใหญ่ประมาณ38ตัวเข้ามาหากินบริเวณนอกชายฝั่งทะเลตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการตรวจสุขภาพและสังเกตระยะไกลพบความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดีอัตราการหายใจปกติโดยบางตัวพบบาดแผลบนผิวหนังจากพฤติกรรมฝูง